ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอีก2ปัญหาที่กัดกร่อนอนาคตชาตินะจะบอกให้ปัญหามีไว้แก้อย่ามาหรือก็ใช่ย่อยอย่าบ้าก็ไม่ใช่ย่อยแต่เป็นเรื่องจิตจ้อยนะจะบอกให้ทำไมไม่แก้อาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาชี้ว่าปัญหาแรกคือปัญหายาเสพติดปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขด่วนเลยยาเสพติดสติไม่ดีเยอะเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกตัวเองเผาบ้านผมก็แปลกใจว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองตอนนี้ไม่คิดที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องเอาเป็นแบบวาระแห่งชาติจริงๆแล้วก็จะมีบทลงโทษร้ายแรงไงก็ต้องทำตอนนี้ทำเหมือนเอื้อให้กับข้าราชการมาทำมาหากินกับคนค้ายาเสพติดอีกทีเพราะฉะนั้นยาเสพติดเป็นเรื่องที่จะต้องรีบแก้ไขที่สุดเพราะมันเป็นบ่อนทำลายสถาบันครอบครัวอย่างรุนแรงคนที่เป็นพ่อแม่ทรมานมากปัญหาต่อมาคือการทำร้ายร่างกายกันกลายเป็นเรื่องปกติของผู้คนไปแล้วเด็กมันลุมกัน5คนลุมคนเดียว20คนลุม3คนต้องออกกฎหมายมาให้แรงแล้วส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขทหารอบรมตามโรงเรียนทุกโรงเรียนต่อจากนี้ห้ามลุมกันไปพูดให้เด็กฟังย้ำๆซ้ำๆทุกโรงเรียนเลยโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมที่มันกำลังตีกันเอาโรงเรียนมัธยมที่มันอยู่ในวัยที่ตีกันอาชีวะเทคนิคอะไรพวกนี้นะอาชีวะเทคนิคนี่คือวัยตั้งแต่12 13 14 15 16 17นี่คือวัยตีกันแล้วก็ไปทำให้เขารู้ว่าอย่าลุมมันไม่ให้ลูกชายไปพูดใช้นักจิตวิทยารัฐบาลเขามีข้อมูลที่จะพูดให้เด็กแต่ไม่ทำเท่านั้นเองเพราะว่าไม่มีนโยบายจากผู้นำต้องให้ลูกเขาถูกกระทืบก่อนนะวิงวอนคนมีอำนาจช่วยแก้สรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้ารัฐยังมะงุมมะงาราไม่คิดแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังชาติไทยเราพังแน่ๆขอรับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วก็ต้องแก้คนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนเร่งตระหนักปัญหาของชาติและช่วยกันคิดแก้ไขอย่าปล่อยเป็นแบบตัวใครตัวมันนะจะบอกให้แต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทย